All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App เท็กซัสของสหรัฐอเมริกาครับได้เกิดเหตุโรงแรมระเบิดครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพความเสียหายนะครับหลังจากระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีผู้คนได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนที่สำคัญมีผู้คนติดอยู่ในใต้ดินของโรงแรมแห่งนี้ด้วยครับให้ดูภาพมุมสูงก่อนเลยนะครับนี่คือสภาพโรงแรมที่มีชื่อว่าแซนแมนหลังเกิดระเบิดภายในโรงแรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจากมุมนี้เราก็จะเห็นเศษซากความเสียหายหนักเกลื่อนถนนเลยนะครับอันนี้หน้าโรงแรมนะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของตัวอาคารโรงแรมถนนด้านหน้าโรงแรมนั้นตั้งขั้นอยู่ระหว่างอาคาร2หลังโดยที่อาคารตรงข้ามไม่ได้รับความเสียหายโรงแรมแห่งนี้ที่เสียหายเนี่ยนะครับจริงๆสูง20ชั้นครับแล้วก็ตั้งอยู่กลางเมืองที่มีชื่อว่า Fort Worth รัฐเท็กซัสฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยเมือง Fort Worthยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บ21คนในจำนวนนี้อาการเข้าขั้นวิกฤต1คนอาการหนักอีก4คนแต่ไม่มีผู้ใดมีอาการสาหัสถึงขั้นคุกคามชีวิตและมีคนติดอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงแรมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาใต้ซากปรักหักพังเหล่านี้ในขณะที่เกิดเหตุระเบิดนั้นมีห้องพัก26ห้องนะครับแล้วก็มีแขกพักอยู่ครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุการระเบิดค่ะว่าเกิดจากแก๊สรั่วภายในโรงแรมและขณะเกิดเหตุกำลังมีการก่อสร้างภายในอาคารของโรงแรมด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการระเบิดหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันตำรวจ Secret Service เปิดเผยเหตุรถคันหนึ่งค่ะพุ่งเข้าไปชนประตูด้านนอกสุดของทำเนียบขาวสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ช่วงเวลาก่อน 18 นาฬิกาเล็กน้อยตามเวลาท้องถิ่นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะโดยคนที่ขับรถคันนี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วค่ะทำเนียบขาวเนี่ยเป็นสถานที่พำนักแล้วก็ที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ตัวประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวขณะที่เกิดเหตุนี้ก็คืออยู่ระหว่างหาเสียงที่รัฐ South Carolina และ Texas นั่นเองครับตำรวจ Secret Service รายงานข่าวนี้แล้วก็จริงๆมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสอบสวนสาเหตุนะครับว่าเหตุรถชนประตูทำเนียบขาวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจเป็นเหตุจงใจหรือมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุกันแน่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ